สนับสนุนโดยพักยก118มีครบจบในที่เดียวคืนยอดเสีย 5% @line@pk118เป็นประจำทุกเดือนนะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในระดับโลกแร็งกิ้งของนักมวยไทยในสถาบันมวยโลก4สถาบันหลักให้ได้รับทราบกันเราก็จะมาดูกันเลยครับอันดับของใครเป็นยังไงเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างนะครับนักพลกรุงโปรโมชั่นครับยังอยู่อันดับ2รุ่นแบนเวทแต่โปรแกรมตัดเชือกนี่กับเรมาร์กาเบโลนี่ก็หายไปแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่านักพลจะได้ชิงเลยหรือว่ายังตัดเชือกคนอื่นเพราะกาเบโลหนีไปป้องกันชั้นไม่บีโอโอรินเทลของเขาแล้วก็เท่ากับว่าน่าจะสละสิทธิ์ชกกับนวพลไปละมุ่งหน้าสายพีบีโอมากกว่านะครับคือไม่นวพลก็ต้องลุ้นว่าคำสั่งตอนไปโลกจะเอาไงตัดเชือกคนอื่นหรือว่าชิงรอชิงเลยต้องติดตามนะสำหรับนวพลถ้ามีคำสั่งมาว่าจะเป็นคนแรกในปีนี้ที่ได้ชิงแชมป์โลกสำหรับนวพลไม่ต้องตัดเชือกจบกิ๊กยอดมงคลซีบีเอฟนะครับเดิมมีคำสั่งจากWBA ที่ตอนนี้เขาอยู่อันดับ3รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทให้ตัดเชือกกับจอร์นรามิเรสแต่ว่าในสุดทางปัจจินดีต้องสังกัดก็ได้ตัดสินใจให้โจกิกข้ามไปรุ่นแบนนงเวทและชกกับอดีตแชมป์โลกฮิกะไดโกแทนในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับก็ต้องมาติดตามดูว่าในรุ่นแบนนงเวทโจกิกจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับแต่การข้ามไปชกนี่ก็ถ้าความสละสิทธิ์ในการตัดเชือกกับจอร์นรามิเรสไปแล้วนะครับแต่โจกิกต้องดูเขาจะสู้ฮิกะไดโกได้หรือเปล่าด้วย24มิถุนายนนะครับเป็นแพสซีฟ BF ครับก็ยังเป็นมวยสร้างเบอร์หนึ่งของพจินดีตามปกติป้องกันแชมป์ไปแล้วแล้วก็ล่าสุดอยู่อันดับ5นะครับในรุ่นแบนเวท BBC ก็ยังมีลุ้นชิงแชมป์โลกต่อไปสำหรับแพสซีฟ BF นะครับส่วนนี้ครับรุ่นเดียวกันดังโดยเฉพาะต้อมหรือดังสอบพันจิตก็ล่าสุดก็ยังอยู่อันดับ12รุ่นแบนเวทนะครับอาจจะเป็นม้าเมื่อได้ถึงแชมป์โลกของที่เอาต้องรอติดตามว่าสำคัญเจ้าดังต้องทำน้ำหนักได้ด้วยนะครับฝีไม้ลายมือและทุกอย่างครบถ้วนแล้วส่วนจอมคนที่หายไปเลยนะครับจอมโวตั้งแต่ชกนอกรอบกับธนันชัยจรุลภาพแล้วก็บัดนี้เป็นเวลา6เดือนแล้วเขาก็ไม่ได้ขึ้นเวทีอีกเลยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรปัญหาได้เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอาจจะบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาเลยสำหรับจอมโบคนนี้ครับเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเพิ่งจะเชิญชกหุ่นเครื่องไปเหมือนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพชรโกศลนะครับกฤษดายิ้มก็ยังล้างเบอร์8 BBO อยู่นะครับก็เราการชิงแชมป์โลกอยู่ครับอาจจะมีโปรแกรมชกที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้เช่นเดียวกับน้องชายของเขานะครับเจ้าเพชรสุยนต์ก็ยังอยู่อันดับ9 BBA รุ่นมินิมัมเวทเราโอกาสกับโอกาสจะส้มหล่นได้มีใครสั่งไปชิงแชมป์โลกพออันดับก็ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับสำหรับเพชรสุยนต์ก็อุ่นเครื่องเรื่อยๆอยู่เหมือนกันครับส่วนคนนี้ครับความหวานสูงสุดเลยชัยน้อยวรวุฒิก็เพิ่งจะป้องกันแชมป์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันดับก็ยังดูเท่าเดิมอันดับ5แต่มีข่าวจากเสียคุยว่าจะได้ตัดเชือกเร็วนี้ก็ต้องเอาใจช่วยชัยน้อยครับอย่างน้อยก็ได้ตัดเชือกเราโอกาสชิงแชมป์โลกอยู่ปีนี้ก็น่าจะถึงเวลาก็จะชิงแชมป์โลกได้แล้วครับสับชัยน้อยส่วนวันเฮงนี่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะยังไงแต่ที่แน่ก็เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาโปรแกรมชกนี่ยังไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่อันดับ2เป็น BBC แล้วมีมัมเวทแล้วก็น่าจะรักษาอันดับต่อไปจะขึ้นถึงเบอร์1ก็ได้นะครับเพราะต้องเตรียมเผื่อไว้เผื่อปัญญาไปชกกับยูไดชิงโยกะถ้าพลาดท่าขึ้นมาวันเทงก็จะรอเสียบได้ชิงนะครับต้องรอดูครับเราวันเทงก็ยังอยู่ต่อไปล่าสุดก็ไปเที่ยวโอซาก้ามาสบายใจส่วนคนนี้ครับเพิ่งกลับเข้าสู่อันดับโลกของ IBF หลังจากที่หายไปนานไปติด WBA ซะนานนะครับก็เป็นนักมวยคนแรกของกริกรินที่ได้ติดอันดับโลกของ IBF หลังจากที่หายไปนานแก่นครนะครับจะไปเรือใบไข่มุกก็เข้าอันดับ12ไม่ต้องเบียด IBFแล้วตามเป้าหมายแต่จริงๆตอนนี้เขาลดมาชก115แล้วนะครับก็ต้องดูว่าแก่นนครจะเอาไงจะชกรุ่นไหนกันแน่ส่วนเจ้าแหลมสถิติเกณฑ์โปรโมชั่นล่าสุดกลับมาอุ่นเครื่องชนะคะแนนเอตวันคมกฤษอันตรเพชรไปนะครับแบบฟองก็ยังค่อนข้างอื่นอาจก็จะต้องอุ่นเครื่องอีก2ไฟ
แต่ล่าสุดนี่ IBF จัดเขาเข้าอันดับ10เลยนะครับของ IBF ในรุ่น115ปอนด์แล้วก็ BBC ก็ยังอยู่อันดับ4โอกาสชิงแชมป์โลกของทีมเกตก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับยังเป็นรองแชมป์โลก2สถาบันเลยทีเดียวแต่นั้นจะอุ่นเครื่องสักสองไฟอันนี้ครับที่สร้างความฮือฮาอย่างมากโจขาวนะครับมวยรุ่นใหญ่สุดของไทยเราในตอนนี้ก็อันดับ11 WBA นะครับไอ้อันดับ15 WBA นะครับแล้วก็ IBF จัดอยู่อันดับ11ในรุ่นจูเนียร์จูเนียร์ไลฟ์จูเนียร์มินิเวทนะครับหรือว่าซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ไม่แน่นะครับจะอาจจะส้มนวลได้ไปชกกับจามิล ชาร์โลก็ได้เพราะตอนนี้อันดับโลกก็มีถึง2สถาบันก็ตามใครจะไปรู้ครับโจ๊กขาวจะได้การชกไฟใหญ่สักครั้งก็ได้ตอนนี้ก็154ปอนด์แล้วส่วนคนนี้ครับอำนันชัยจุลพักจะเปิดศึกสายเลือดกับเอกตะวันขุมกลิ่นตะเพชรนะครับรับโชครุ่นพี่ในวันที่24มิถุนายนนี้นะครับในศึกเคียวบ็อกซิ่งก็น่าสนใจครับคู่นี้คู่ขี้สูสีแล้วก็ความสำคัญตอนนี้ก็นันชัยหล่นมาอยู่อันดับ10 BBC รุ่นไฟเวทแล้วมันต้องชนะมวยอย่างเอกตะวันได้เพื่อหลับลูกจะได้เลื่อนขึ้นไปเลขตัวเดียวอีกครั้งและนี่ครับพิเชษฐ์เป็นมณีคนขวานะครับออกไปชกญี่ปุ่นเหมือนครั้งแรกแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับแม้ว่าจะแพ้คะแนนกลับมาแต่ว่าก็เป็นแพ้น่าจะดูทุกคนชนะดีครับหน้าตาบวมบุ๋ยเหมือนก็ได้เครดิตกลับมาครับสำหรับพิเชษฐ์ไม่เสียของอันดับโลกยังอยู่อันดับ30กว่าอยู่นะครับนี่ห้ามพลาดนะครับสำหรับอีกคนที่อันดับโลกเลื่อนนะครับเลื่อนสูงขึ้นมาเป็นดับ10แล้วท็อป10แล้วนะครับนายเยี่ยบภูเขียวครับก็ขึ้นมาอยู่ดับ10ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทแล้วมีโอกาสชิงแชมป์โลกกับเคนชิโร่ได้ตลอดนะครับแม้ว่าเคนชิโร่จะมีข่าวว่าจะต้องข้ามรุ่นแต่นายก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ครับอันดับโลกแล้วไฟวันที่24นี่เขาเจอศึกหนักกับมาโคจอนเรมาติโซ่ด้วยก็ถ้านายผ่านได้อันดับโลกในเลื่อนปุ๊บปาดอีกแน่นอนเพราะเรมาติโซ่เป็นมวยที่มีคุณภาพและเก่งมากนะครับนี่นะครับตะไนเย็บภูเขียวขึ้นไปถึงดับ10เงียบๆแล้วแน่จะเป็นม้ามือดีชิงแชมป์โลกอีกคนก็ได้นะครับรอติดตามการชกของเขากับมาโคจอนก่อนในวันที่24ในการแก้บ็อกซิ่งนะครับก็เป็นรายการที่ห้ามพลาดนะครับตะไนกับริมันติโซแล้วก็นันชัยกับเอกตะวันน่าดูทั้ง2คู่ครับนี่ครับมาโคจอนในมันติโซได้เคยเป่าเครื่องผมสั่งเล่นก่อนหลบโปรโมชั่นนะครับอันนี้เอกตะวันกับนันทชัยครับจับมือพร้อมดวลเดือดกันแน่นอนแล้วนี่ครับที่เป็นข่าวดราม่ามาตลอดนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาในเรื่องคาจิสัญญา30ด้านครับแสงอาทิตย์ลูกชายกองนินนักมวยดาวรุ่งวัย19นะครับเจ้าวันเดอร์บอยก็จะกลับมาป้องกันแชมป์ข้อคู่ปรับเก่าชาวอินเดียนะครับวันที่1กรกฎาคมนี้ก็น่าสนใจมากครับแสงอาทิตย์นะครับเจอกับมอลมูเอียนมูอินเดียนะครับ1กรกฎาคมก็น่าสนใจครับเพราะว่าล่าสุดแสงอาทิตย์ขึ้นมาอยู่อันดับ10ของรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทแล้วถือว่าดับเข้าท็อป10แล้วนะครับก็ถือว่าแต่ละไฟต์ต่อไปมีความหมายแล้วแล้วก็เป็นดราม่าให้แฟนมวยได้พูดคุยกันในเรื่องของเขากับสัญญา30ล้านที่ทางหยกขาวพยายามจะนำตัวเขาไปสร้างสรรค์แต่สุดท้ายเสียยังไม่ยอมครับกล้าฉีกสัญญาทางหยกขาวก็ไม่กล้าจ่าย30ล้านเพราะนั้นเราก็มาดูนครับว่าสังทิศจะได้ชิงแชมป์โลกเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะผ่านมูเอียได้หรือเปล่านี่เราสนใจครับ1กรกฎาคมนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบรรดามวยสร้างของไทยนะครับอันดับโลกต่างๆครบถ้วนในอันดับ1ถึง15ครับส่วนอันดับที่ต่ำกว่า15ก็ยังมีมากมายหลายคนแต่เราจะเน้นเอาแค่1ถึง15เท่านั้นนะครับสถาบันใหญ่ก็มาติดตามครับว่าจะไปกันได้ไกลกันขนาดไหนใครได้ชิงแชมป์โลกก่อนกันนะครับน่าสนใจครับแฟนมวยก็พลาดไม่ได้นะครับสำหรับ
จ้าอนันชัยที่จะชกนะครับทางอาทิตย์ด้วยนะครับและปลายเดือนนี้ครับศึกป้องกันแชมป์โลกศึกชิงแชมป์โลกกระถาบรรยายในประเทศไทยนะครับ CBS มวยมันสนั่นโลกเพชรมณี CBS หรือว่าปัญญาเป็นระดับ4ป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่าทานากะนะครับจากญี่ปุ่นโนริโตะทานากะคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้คะแนนปัญญาเป็นระดับ4มาหรือว่าเพชรมณีครับก็จะชกกัน28มียอนะครับส่งท้ายเดือนแต่ถ้าสดทางทูฟอร์ยูนะครับไปชกกันที่ระยองนู่นมาดูว่าคราวนี้ผลจะลงเอ่ยอย่างไรนะครับคราวที่แล้วก็ปัญญาชนะคะแนนมาคราวนี้ก็รีแมตช์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่ปัญญาต้องบินไปญี่ปุ่นไปเจอกับยูไดแชมป์จักรวาลนะครับชิงโยกะที่อันตรายกว่าธนากาแน่นอนแล้วต้องอุ่นเครื่องซ้อมใหญ่ผ่านธนากาให้ได้ก่อนนะครับส่วนน้องเอาซีบีเอฟแชมป์โลกอีกคนก็ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องโปรแกรมป้องกันแชมป์หรือว่าพิสูจน์แชมป์กับเจ้าโรชานะครับนักมวยโดมินิกันแชมป์โลกไทยยังมีอยู่2คนแล้วก็ที่มีโปรแกรมก็คือเพชรมณีหรือว่าปัญญานะครับรอติดตามถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ติดตามมาไว้หรือว่ายิ่งชื่นชอบก็ซุปเปอร์แตงให้เราก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ